ข้อนี้เนี่ยวัดความหมายคำศัพท์แน่ๆนะเดี๋ยวมาแปลศัพท์ก่อนนะต้องบอกก่อนว่าทุกข้อเนี่ยเป็นคำนามเลยเริ่มจากข้อ A นะครับ venue แปลว่าสถานที่จัดงานเช่นกูเบิร์ตจัดแต่งงานเงี้ยไปจัดที่ Impact เงี้ย t m p a c กก็ถือว่าเป็น venue สถานที่จัดงานของกูเบิร์ตจัดงานแต่งจัดงานสัมมนาจัดการประชุมได้หมดเลย Avenue แปลว่าถนนถูกไหมถนนที่มีต้นไม้หรือตึกอยู่ข้างทางแบบเนี้ยอย่างคูเบิลเนี่ยไม่ชอบมีบ้านอยู่ใกล้กับ Avenue มากเกินไปเพราะว่าเสียงรถราผ่านไปมาอะไรเงี้ยอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้ Revenue แปลว่ารายได้ปีเนี้ย Revenue ของบริษัทคูเบิลเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะรวยและ Revenue รายได้และคำสุดท้าย Reversal คูเบิลลงท้ายด้วยอแต่เป็นคำนามเหรอใช่คำนี้เป็นคำนามนะ จริงๆแล้วมันมาจากเว r b ฮะคือคำว่า reverse reverse เนี่ยแปลว่าทำให้กลับทำให้สถานการณ์เนี่ยกลับไปเป็นแบบเก่าหรือสถานการณ์กลับกันพลิกกลับยกตัวอย่างเช่นตอนแรกคูเบิ์ลจนเพื่อนรวยเฮ้ยตอนเนี้ยสถานการณ์มัน reverse แล้วนะคูเบิ์ลรวยเพื่อนจนลักษณะนั้นเป็นคำนามก็คือ reversal แปลว่าการพลิกกลับของสถานการณ์อยกตัวอย่างเช่นคุเบิ์ลบอกว่าเนี่ยอยากให้มีการ reversal ของนโยบายนั้น่ะ แสดงว่าคูเบิตไม่พอใจในโยบายปัจจุบันอยากให้กลับไปใช้แบบเดิมมากกว่าหรือคูเบิตเนี่ยอยากให้มีการ reversal ของการบริการอินเทอร์เน็ตอ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะสบริษัทยังไม่รวมตัวกันเน็ตเนี่ยคูเบิลชอบมากแต่ตอนนี้พอ2บริษัทรวมตัวกันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากให้มีการ reversal การพลิกกลับไปเป็นแบบเดิมหรือกลับไปเป็นด้านตรงข้ามเดี๋ยวมาดูโจทย์กันนะฮะโจทย์บอกว่า Due to unforeseen circumstances เขาบอกว่าเพราะว่ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะงานอีเวนต์ outdoor กลางแจ้งอ่ะก็เลยถูกย้ายไปในอินดอร์แทนคือถูกย้ายไปในสถานที่จัดงาน indoor อินดอร์แทนตอบเป็น venue, venue 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 สถานที่จัดงานนะมาดูศัพท์ในโจทย์นิดนึง unforeseen เป็น adjective ปลว่าที่ไม่คาดคิดที่ไม่คาดฝัน circumstance แปลว่าสถานการณ์เ่ยเดี๋ยวมาทวนศัพที่อยู่ในช้อยกันอีกรอบนึง่งไหนเรียนแล้วก็จำไม่ได้ไปเลย a ฮะ v e n u e สถานที่จัดงานสถานที่จัดงานนึกภาพงานแต่งคูเบิร์เอาไว้ avenue ถนน avenue ถนน revenue แปลว่ารายได้ revenue รายได้ reversal การพลิกกลับ reversal การพลิกกลับปดด้านหนึ่ง เดี๋ยวฝากคำคมปิดท้ายนะครับคำคมวันนี้เขาบอกว่า Never give up อย่ายอมแพ้ Especially on a bad day โดยเฉพาะวันที่เราดวงสวยวันที่ร้ายๆอะ่ะ Remember even a turtle Turtle คือตัวละอยู่ด้านนี้อ๋อด้านนี้ด้านนี้เป่าใช่ไหม Makes progress when it sticks is neck out Progress แปลว่าความก้าวหน้าเขาบอกว่า อย่ายอมแพ้โดยเฉพาะวันร้ายๆจำไว้นะแม้กระทั่งเต่าเนี่ยก็ยังก้าวหน้าได้ตอนที่มันเนี่ยยื่นหัวออกมาพูด,ดง่ายๆฮะถึงแม้เหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งรู้สึกว่าต้องล้มเลิกยอมแพ้สอบถุกไม่ผ่านสักทีฉันเลิกเลยแล้วกันงานเงินดีๆไม่ต้องเอาละถ้าเกิดยังต้องสอบทำโจทย์หนึ่งข้อก็ยังดีท่องศัพท์หนึ่งคำต่อวัน ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยฝากเอาไว้นะครับ